สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับ Evil Dead The Game เกมหนีผีกราฟิกสวยๆแล้วก็มีระบบที่น่าสนใจโดยเราจะไล่เรียงตั้งแต่ความเป็นหนังนะครับไปจนถึงเกมเพลย์ของเกมนี้กันเลยเรียกได้ว่าใครที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนหรือว่าไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้มาก่อนเนี่ยผมก็จะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงตัวเกมเพลย์นะครับก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับ Evil Dead The Game นะครับคือเกมนี้มันสร้างมาจากหนังในยุค90นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกในปี1981ในชื่อเรื่องที่ว่า The Evil Dead จากหนังต้นทุนต่ำที่ใช้ทุนการสร้างแค่ 90,000 เหรียญแต่ด้วยพล็อตเรื่องแล้วก็การนำเสนอนะครับที่สยองขวัญโดนใจมากๆนะครับเลยทำให้ The Evil Dead เนี่ยกลายเป็นหนังสยองขวัญที่ได้รับความนิยมแล้วก็สุดท้ายนะครับทำรายได้ทั่วโลกรวมกันได้ไปถึง 29.4 ล้านเหรียญเรียกได้ว่าฟันกำไรแบบมหาศาลเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก6ปีให้หลังในปี1987นะครับก็มีภาค2ออกมาในชื่อภาคที่ว่า Evil Dead 2หลังจากนั้นอีก5ปีนะครับก็คือปี1992ก็มีภาค3ออกมาในชื่อภาคที่ว่า Army of Darkness นะครับก่อนจะมีการรีบูตใหม่ในปี2013ซึ่งในเวอร์ชั่นรีบูตเนี่ยถูกสร้างให้มันน่ากลัวแบบสยองขวัญมากๆเลยนะครับในภาครีบูตนี้จะมีชื่อว่า Evil Dead ใครไม่เคยไปดูก็ลองดูได้นะครับโคตรน่ากลัวนอกจากหนังแล้วก็ยังมีในส่วนของซีรีส์ที่ออกมาฉายในปี2015ซึ่งในเวอร์ชันซีรีส์จะมีชื่อว่า Ash vs Evil Dead ซึ่งในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยค่อนข้างสนุกนะครับไม่ค่อยน่ากลัวแนะนำให้ลองไปหาดูซึ่งตัวของเวอร์ชันซีรีส์มีทั้งหมด3ซีซั่นพอจบซีซั่น3ปุ๊บนะครับคนที่รับบทเป็นตัว Ash เนี่ยก็ประกาศรีไทร์นะครับเพราะว่าแสดงเป็นตัว Ash ตั้งแต่ปี1981ลากยาวมาจนถึงปี2018นะครับรวมแล้วก็37ปีก็คือแก่แล้วนะครับบูไม่ไหวแล้วก็เลยประกาศรีไทร์ไปทำให้เวอร์ชันซีรีส์เนี่ยต้องถูกพักไปก่อนส่วนในเวอร์ชันหนังกำลังจะมีภาคใหม่เข้าฉายในปีนี้นะครับโดยใช้ชื่อว่า Evil Dead Rise ซึ่งในหนังเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะไม่ได้ชูตัวแอดเป็นตัวเอกแล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าจะดำเนินเนื้อเรื่องโดยเป็นมุมมองของสองสาวที่เอาตัวรอดจากผีอารมณ์ประมาณนี้นะครับมาพูดถึงจุดเด่นของ Evil Dead นะครับในตอนแรกเลยเนี่ย Evil Dead มันเป็นหนังสยองขวัญเลือดสาดคือใช้เลือดเยอะมากนะครับเลือดพุ่งกันอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นหนังสยองขวัญเลือดสาดที่สู้กับผีที่หลุดมายังโลกมนุษย์แต่พอมาในภาค2เนี่ยก็เริ่มใส่ความเป็นคอมเมดี้เข้าไปก็คือมีมุกตลกมากขึ้นนะครับแล้วก็สู้กับผีมากขึ้นจนมาถึงในเวอร์ชันซีรีส์เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมันกลายเป็นแนวบู๊สู้ผีแบบเต็มขั้นแล้วก็มุกตลกเนี่ยเต็มไปหมดนะครับทำให้สามารถดูได้แบบสบายๆนะครับซึ่งใน Evil Dead เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อยู่4อย่างซึ่งเราจะเจอในเกมนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระท่อมกลางป่าอย่างที่2หนังสือเรียกผีอย่างที่3คือพวกผีนะครับอย่างที่4คือแก๊งพระเอกเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นแรกนะครับก็คือกระท่อมกลางป่าไอตัวกระท่อมกลางป่าเนี่ยมันเป็นจุดเกิดเรื่องตอนภาคแรกก็คือมีการไปอ่านหนังสือเรียกผีที่กระท่อมผีหลุดมาฆ่าคนหมดกระท่อมอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของกระท่อมกลางป่าเนี่ยยังถูกใช้เป็นสถานที่หลักในการดำเนินเนื้อเรื่องในหนังภาค2นะครับแล้วในตัวของซีรีส์เองเนี่ยก็มีการพาไปดำเนินเนื้อเรื่องที่กระท่อมอยู่ช่วงนึงเหมือนกันฉะนั้นตัวของกระท่อมกลางป่าเนี่ยเลยเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นภาพจำของEvil Dead นะครับฉะนั้นมันเลยจะเป็นสถานที่หลักที่เราจะได้เจอในเกมนี้นั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือหนังสือเรียกผีหนังสือเล่มนี้มันจะมีชื่อว่า Necronomicon Ex Mortis หรือเรียกสั้นๆว่า Necronomicon ก็ได้นะครับซึ่งตัวของหนังสือเนี่ยจะถูกเขียนโดยเลือดของมนุษย์ก็คือใช้เลือดของมนุษย์เนี่ยแทนน้ำหมึกในการเขียนเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือว่าคาถาเรียกผีอะไรอย่างนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยใช้เลือดของมนุษย์เขียนส่วนหน้าปกของมันเนี่ยทำมาจากหนังของมนุษย์คอนเซปต์อาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าในหนังจริงๆคือหนังสือเล่มนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เผลอไปอ่านคาถาที่ถูกเขียนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยพวกผีอ่ะมันก็จะหลุดมายังโลกของมนุษย์และแน่นอนว่าทั้งในหนังแล้วก็ซีรีส์เนี่ย
ก็มักจะมีคนไปอ่านตอนต้นเรื่องเสมอเพื่อให้ผีเนี่ยมันหลุดออกมานะครับต่อมาอย่างที่3ก็คือพวกผีใช่ไหมพวกผีใน Evil Dead เนี่ยมันไม่ใช่ซอมบี้นะครับแต่ว่าพวกผีใน Evil Dead เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบหลักๆ1ก็คือ Dead Die 2ก็คือ Demon Dead Die เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับวิญญาณที่สิงในทุกอย่างถ้ามันสิงคนหรือสิงศพนะครับคนคนนั้นหรือศพนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตาน่ากลัวนะครับมีพลังมากขึ้นอึดตายยากขึ้นนะครับซึ่ง Dead Die ในเวอร์ชั่นที่สิงคนหรือศพเนี่ยมันจะเป็นผีที่เราจะเจอได้ในเกมแต่คิดว่าในเกมเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่สิงคนมากกว่าส่วนในหนังหรือว่าในซีรีส์จริงๆความสามารถของ Dead Die เนี่ยมันมีหลากหลายนะครับคือบางทีตัวของ Dead Die เนี่ยเข้ามาสิงคนแต่ว่าไม่จำเป็นต้องควบคุมทั้งตัวก็ได้นะครับอาจจะควบคุมเฉพาะส่วนก็ได้อย่างในภาค2เนี่ยตัวของพระเอกจะถูกควบคุมตอนแรกถูกควบคุมทั้งตัวก่อนนะครับต่อมาถูกควบคุมเหลือแค่ตรงมือทำให้ต้องตัดมือทิ้งมันเลยเป็นที่มาของการที่พระเอกเอาเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยมาต่อตรงมือที่ขาดมันเลยกลายเป็นความเท่อย่างนึงของตัวละครอย่างแอชนะครับซึ่งDead Dieมันไม่ได้สิงแค่มนุษย์หรือศพนะครับแต่มันยังสามารถสิงได้เกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นสัตว์หรือว่าต้นไม้นะครับหรือแม้กระทั่งสิงอย่างพวกเครื่องใช้ในบ้านคือมันสิงอะไรก็ได้นะครับตัวของDead Dieเนี่ยอย่างในเกมเนี่ยเราก็จะเจอกับผีต้นไม้นะครับซึ่งก็คือผีแบบแรกที่โผล่มาในจักรวาลของ Evil Dead ซึ่งก็คือไอ้Dead Dieเนี่ยไปสิงในต้นไม้นะครับกลายเป็นผีต้นไม้แล้วก็ในเกมเนี่ยยังได้เล่นเป็นDead Dieในเวอร์ชั่นที่สิงรถยนต์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยมันจะมีDead Dieที่ไปสิงรถยนต์ของพระเอกทำให้ไอ้รถยนต์น่ะกลายเป็นรถยนต์ผีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับพวกDead Dieสรุปก็คือDead Dieเนี่ยเป็นผีที่สิงได้ทุกอย่างนะครับส่วนผีแบบที่2ก็คือเดมอนอารมณ์จะคล้ายแบบเหมือนเป็นพวกบอสละกันคือตัวของเดมอนเนี่ยจะมีพลังแล้วก็รูปร่างเป็นของตัวเองก็คือไม่ต้องสิงใครนะครับซึ่งเดมอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดเด่นแล้วก็ความสามารถที่ไม่เหมือนกันซึ่งในเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นเดมอนแบบต่างๆที่มาจากทั้งในหนังแล้วก็ซีรีส์ด้วยนะครับรวมไปถึงเดมอนตัวพิเศษที่มีชื่อว่า Evil Ash ก็คือเป็นตัวละครพระเอกที่อยู่ในร่างของปีศาจอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูเลยว่าเซอร์กับเดมอนนะครับตัวไหนมาจากหนังหรือว่ามาจากซีรีส์กันบ้างเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเขาหยิบรวมมาหมดเลยนะครับมาเริ่มกันที่หนังภาคแรกนะครับภาค The Evil Dead ในส่วนของเซอร์เนี่ยก็จะมีแอชวิลเลียมซึ่งเป็นตัวละครแอชวิลเลียมที่อยู่สายซัพพอร์ตนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าตาเด็กสุดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภาคแรกนั่นเองตัวละครที่2ครับสกอตตี้อันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนซีของพระเอกเลยนะครับเพราะว่าในหนังภาคแรกเนี่ยตัวละครผู้ชายอ่ะจะมีอยู่แค่2คนนะครับก็คือแอชกับสกอตตี้ตัวละครที่3ก็คือเชอรี่วิลเลียมอันนี้เป็นน้องของแอชนะครับส่วนตัวละครฝั่งเดมอนก็จะมีแค่เดดไดนะครับซึ่งเป็นผีตัวแรกผีปกติครับเดดไดปกติที่สิงคนนะครับต่อมาก็คือภาค2ครับในส่วนของเซอร์ก็จะมีแอชวิลเลียมที่อยู่สายฮันเตอร์นะครับตัวละครตัวที่2แอนนี่โนบี้แอนนี่เนี่ยเป็นลูกของศาสตราจารย์ศาสตราจารย์คนที่เจอหนังสือเนโคโนมิครอนตัวละครที่3ครับเอ็ดเกตลี่เอ็ดเนี่ยเป็นเพื่อนกับแอนนี่เดินทางมาพร้อมกันมายังกระท่อมกลางป่าของคุณพ่อนะครับซึ่งแอนนี่เขาต้องการจะไขความลับของหนังสือเล่มนี้สรุปง่ายๆไอ้กระท่อมกลางป่าเนี่ยเป็นกระท่อมของคุณพ่อแอนนี่ซึ่งเป็นศาสตราจารย์นะครับที่เจอหนังสือแล้วก็มาเจอกับแอชที่กำลังสู้กับผีในกระท่อมกลางป่าพอดีนะครับอันนี้คือเนื้อเรื่องคร่าวๆในภาค2นะครับในส่วนของฝั่งเดมอนนะครับก็จะมีเฮนริต้าซึ่งคนนี้เป็นเมียของศาสตราจารย์คนที่เจอหนังสือพูดง่ายๆก็คือเป็นแม่ของแอนนี่นั่นแหละนะครับเราอาจจะเรียกว่าผีคุณแม่ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ยังโผล่มาในซีรีส์ตอนซีซั่น2ด้วยนะครับต่อมาก็คือภาค3นะครับภาคที่มีชื่อว่า Army of Darkness นะครับในส่วนของเซอร์ก็จะมีแอชวิลเลียมที่อยู่สายวอริเออร์นะครับและคนที่2ก็คือลอร์ดอาร์เธอร์คนที่3ก็คือเฮนรี่เดอะเรดส่วนฝั่งเดมอนนะครับเขาจะเรียกว่าเนโครแมนเซอร์ซึ่งในเนโครแมนเซอร์เนี่ยเนโครแมนเซอร์ตัวแรกนะครับก็คือพระเอกในร่างปีศาจในร่างที่มีชื่อว่า Evil Ash คือในภาค3เนี่ยมันจะพาเราย้อนไปยุคกลางครับไปยังต้นกำเนิดตอนที่หนังสือเนโครมิคอนมันก่อเรื่องในช่วงยุคกลาง
ดังนั้นในภาค3ไม่ว่าจะเป็นตัวละครฝั่งเซอร์หรือว่าฝั่งเดมอนเนี่ยมันเลยจะมีลักษณะของดาบโล่นะครับเพราะมันดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในยุคกลางนั่นเองในส่วนของหนังก็จะมีถึงแค่ตรงนี้นะครับในส่วนของภาครีบูทเนี่ยเขาไม่ได้นับรวมนะครับฉะนั้นในส่วนของหนังสรุปก็คือมีแค่3ภาคก็มากันครบนะครับแล้วก็มันจะข้ามาเป็นในเวอร์ชันซีรีส์เลยนะครับซึ่งในเวอร์ชันซีรีส์ที่มีชื่อว่า Ash vs Evil Dead เนี่ยก็จะเอาตัวละครหลักที่ดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในทั้ง3ซีซั่นมาเลยนะครับในส่วนของเซอร์ครับก็จะมี Ash William ที่อยู่สายลีดเดอร์ซึ่งจะสังเกตได้ว่าอายุเริ่มเยอะแล้วนะครับคนต่อมาครับคุณตำรวจ Amanda Fisher แล้วก็คนที่3นะครับคนที่3กับ4เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า3ตัวละครหลักในซีรีส์คือปกติแล้วในหนังเนี่ย Ash จะลุยคนเดียวนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยเหมือนกับเขาจะมีแก๊ง3คนของเขานะครับคนแรกก็คือ Ash ใช่ไหมคนที่2นะครับคนคนนี้ก็คือ Kelly Maxwell คนสุดท้ายนะครับก็คือ Pablo Simon Bolivar นี่ก็คือแก๊ง3เกลอนะครับของ Ash ในเวอร์ชันซีรีส์แล้วก็มีคุณตำรวจ Amanda Fisher มาด้วยทำให้ฝั่งเซอร์เนี่ยมี4คนนะครับที่มาจากซีรีส์ในส่วนของฝั่งที่เป็นเดมอนครับเดมอนเนี่ยผมคิดว่าตัวของ Dead Die Elite อันนี้น่าจะมาจากในซีรีส์เพราะว่าในหนังเนี่ยเดดไดมันจะเป็นเดดไดธรรมดานะครับแต่พอเดดไดอีลิทเนี่ยก็คือมันเหมือนกับคนที่ถูกผีสิงแล้วมีพลังหรือว่าลูกเล่นเยอะกว่าเดิมนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะมาจากในซีรีส์นะครับแต่ว่าอันที่มาแน่ๆเลยก็คือเดมอนตัวนี้ครับพ่อเพเทียเนี่ยอันนี้อยู่ในซีรีส์ครับเป็นเหมือนกับมีพลังไฟฟ้านะครับค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการจำแนกว่าตัวละครไหนมาจากหนังหรือว่าซีรีส์ภาคไหนนะครับส่วนอันนี้ผมแถมให้ในเรื่องของคอสตูมในเซตของการพรีออเดอร์ล่วงหน้านะครับซึ่งคอสตูมทั้ง2เซตนี้นะครับมาจากภาค3อันแรกเป็นชุดพนักงานขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่แอชทำงานอยู่ซึ่งฉากนี้มันจะโผล่มาตอนจบเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ภาค3อ่ะมันดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในยุคกลางแต่เหมือนกับว่าตอนจบแอชกลับมายังโลกปัจจุบันใช่ไหมแอชก็เลยใส่ชุดนี้แล้วก็ทำฉากจบเท่ๆนะครับสู้กับผีในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จบภาค3ไปเขาได้เอาชุดนี้ออกมาด้วยนะครับมาอยู่ในเกมส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นชุดที่แอชใส่ตอนอยู่ในโลกของอดีตซึ่งเป็นโลกยุคกลางเหมือนที่ได้เกริ่นไปนะครับก็คือสรุปง่ายๆทั้ง2เซตเนี่ยมาจากภาค3มีทั้งในเวอร์ชันที่อยู่ยุคกลางแล้วก็กลับมาโลกปัจจุบันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวเกมกันครับสำหรับ Evil Dead The Game เนี่ยเป็นเกมแนว Survival Horror นะครับที่มีทั้งโหมด Single Player แล้วก็ Multi Player สำหรับโหมด Single Player เนี่ยมันไม่ใช่การเล่นแบบเสพเนื้อเรื่องยาวๆเหมือนเกมเนื้อเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเหมือนเขาตั้งใจให้โหมด Single Player เนี่ยทำให้ผู้เล่นได้เข้าไปเสพบรรยากาศจากหนังแบบสั้นๆมากกว่าอารมณ์แบบเล่นซิงเกิลเพลเยอร์เพื่อเหมือนกับไปเสพบรรยากาศในเกมรวมไปถึงวิธีการเล่นเบื้องต้นพอถ้าชอบแล้วก็ออกไปเล่นแบบโหมดมัลตินะครับซึ่งโหมดที่เขาเน้นหนักในเกมนี้นะครับสำหรับโหมดมัลติเพลเยอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Dead by Daylight หรือว่าศุกร์13นะครับก็คือจะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกจะเล่นเป็น Survival ฝั่งที่2จะเล่นเป็น Demon นะครับโดยฝั่งเซอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วย4คนภารกิจของเซอร์ก็คือออกตามหาเศษของแผนที่เพื่อรวมเป็นแผนที่ที่สมบูรณ์พอแผนที่มันสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะรู้ตำแหน่งที่อยู่นะครับของเศษหน้ากระดาษจากหนังสือเนโครโนมิครอนที่มันหายไปแล้วก็มีดแคนดาเรียนหรือว่ามีดปราบผีนะครับในหนังซึ่งเจ้าสองสิ่งนี้ก็คือสองสิ่งสำคัญที่จะทำให้เซอร์เนี่ยสามารถทำพิธีไล่ผีกลับไปยังโลกของมันถ้าเกิดไล่สำเร็จก็คือชนะนะครับซึ่งเซอร์แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถหรือว่าสกิลที่ไม่เหมือนกันรวมไปถึงยังมีคลาสเป็นตัวกำหนดนะครับซึ่งคลาสที่เป็นตัวกำหนดความสามารถหลักๆเนี่ยมันก็คือ4คลาสนะครับที่ประกอบไปด้วย Leader Hunter Warrior แล้วก็ Support ซึ่งอาวุธที่เซอร์นะครับสามารถเลือกใช้ในเกมนี้เนี่ยจะมีเยอะมากในเบื้องต้นตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ25แบบเอามาใช้เพื่อสู้กับฝูงเดดไดหรือว่าผู้เล่นฝั่งเดมอนนั่นเองนะครับซึ่งผู้เล่นฝั่งเดมอนจะสามารถเลือกปีศาจเอาไว้ใช้งานได้3แบบนะครับซัมมอนตามสถานการณ์เรียกว่าตามระดับของมันแล้วกันนะครับซึ่งผู้เล่นฝั่งเดมอนเนี่ยก็จะทำทุกอย่างครับเพื่อป่วนเซอร์ไม่ให้หนีรอดไปได้มีทั้งการวางกับดักนะครับ
สิงรถของเซอร์แล้วขับหนีหรือว่าขับชนสิงต้นไม้เพื่อโจมตีเซอร์ซึ่งมันก็คือการเป็นผีต้นไม้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ Evil Dead นั่นเองหรือว่าการซัมมอนฝูงเดดไดนะครับในจุดต่างๆที่ตัวเกมกำหนดซึ่งการซัมมอนเดดไดเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือซัมมอนพวกระดับลูกกระจอกก็คือเป็นเดดไดที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเดดไดปกติซึ่งก็คือเดดไดระดับต่ำกับอีกอันนึงก็คือซัมมอนเดดไดที่เราเลือกมาก่อนจะเล่นเกมไอ้3ตัวนั้นน่ะก็คือเป็นเดดไดระดับสูงที่เรียกว่าระดับเดมอนนะครับไม่ว่าเราจะซัมมอนเดดไดตัวไหนก็ตามถ้าซัมมอนออกมาแล้วคนที่เล่นเป็นเดมอนเนี่ยสามารถสิงเดดไดเหล่านั้นแล้วสู้กับเซอร์ได้ซึ่งเดดไดแต่ละตัวมันจะมีสกิลไม่เหมือนกันฉะนั้นเรากดใช้สู้ได้ตามสบายเลยนะครับผมคิดว่าคนเล่นเป็นเดมอนเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะมีอะไรให้ทำเยอะเลยนะครับและที่สำคัญครับคนที่เล่นเป็นเดมอนสามารถสิงเซอร์โดยตรงก็ได้อ่ะผมชอบลูกเล่นนี้นะมันไม่เหมือนเกมอื่นดีแต่ว่านะครับเซอร์ที่จะถูกสิงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะไปสิงได้เลยนะครับผมคิดว่าเซอร์คนนั้นจะต้องมีค่าความกลัวที่สะสมมาเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เรียกว่าจิตอ่อนนะตัวของเดมอนน่ะเลยจะเข้าสิงได้พอเข้าสิงปุ๊บก็สามารถที่จะปั่นป่วนทีมของเซอร์นะครับเพื่อถ่วงเวลาหรือว่าสร้างความเสียหายได้ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วตัวเกมเนี่ยยังมีระบบที่เรียกว่าคล้ายๆการอัพสกิลแล้วกันตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเราเล่นไปเก็บ XP ไปเก็บได้ทั้งฝั่งเซอร์แล้วก็ฝั่งเดมอนเสร็จแล้วก็เอาไปอัพสกิลที่เราต้องการอย่างถ้าเป็นฝั่งเซอร์เนี่ยก็จะช่วยให้เอาตัวรอดง่ายขึ้นถ้าเป็นฝั่งเดมอนก็จะทำให้เซอร์เนี่ยเล่นยากขึ้นซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการเพิ่มมิติในการเล่นเกมนะครับต้องบอกนี่ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเกมนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยรวมไปถึงระบบเขาเรียกว่าซิสเต็มเล็กๆน้อยๆอ่ะที่จะทำให้เกมนี้มีมิติการเล่นที่มันลึกขึ้นอีกหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าผมไม่อาจเอามาคุยในคลิปนี้ได้หมดเพราะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแต่คิดว่าการพูดถึงตัวเกมนี้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาตั้งแต่หนังจนไปถึงรายละเอียดในส่วนของเกมเพลย์แล้วก็ระบบแบบคร่าวๆตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าใจเกมนี้มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เคยดูหนังหรือว่าดูซีรีส์เรื่องนี้มาก่อนเอาไว้ไงก็เดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับและพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายครับ